Thai PBS Podcast. View the world via the voice. We have uncovered wonders undreamt by our ancestors who first speculated on the nature of those wandering lights in the night sky. We've crossed the solar system and sent ships to the stars. But we continue to search. We can't help it. A central element of the human future lies far beyond the Earth. Star Stuff, เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal. สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสุงเงินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังคโรคครับวันนี้ที่เราอัดพอดแคสต์กันเนี่ยก็เป็นวันที่28มกราคมคศ2022ใช่ครับผ่านเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ทุกคนโล่งใจเนาะกับขั้นตอนสำคัญของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับที่เขาปล่อยกันไปเมื่อวันที่25เดือนที่แล้วก็คือเดือนธันวาคมครับก็วันคริสต์มาสใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวกล้องเดินทางไปถึงจุดลากรานช์ L2 ที่เป็นตำแหน่งที่ตัวกล้องเนี่ยจะไปประจำการอยู่นะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการสำคัญอันหนึ่งก็คือการกางกระจกแล้วก็ปรับตัวโฟกัสของกระจกให้สามารถทำงานวิทยาศาสตร์ได้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราเล่าเรื่องของตัวกล้องไปเนี่ยหลายคนถามกันมาเยอะมากนะครับว่าทำไมหน้าตาของตัวกระจกกล้องเจมส์เว็บเนี่ยมันถึงต้องเป็นหกเหลี่ยมฮะแล้วก็สีทองเหมือนกระจกอีเกียเลยใช่มันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าอีเกียเขามาสปอนเซอร์ NASA หรือเปล่านะครับตอนนี้น่าจะได้มาหาคำตอบกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทำไมกระจกถึงต้องเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยฮะเราน่าจะต้องเข้าใจกันก่อนว่ากระจกมันมีไว้ทำอะไรฮะเพราะว่าจริงๆฮับเบิ้ลมันก็มีกระจกเหมือนกันเนาะพี่ต้นครับกระจกในกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยฮะมันมีไว้ทำอะไรครับคือกระจกเนี่ยนะครับคิดว่าหลายคนที่ถ้าเรียนในสายวิทยาศาสตร์มาเนี่ยหรือว่าเรียนในชั้นม.ต้นเนี่ยมันก็จะมีบทหนึ่งเนาะที่เขาตั้งชื่อบทว่าแสงและทัศนอุปกรณ์ปั๊บเคยเรียนปะเคยฮะตอนช่วงแบบประมาณม.ต้นเนาะใช่ครับเราก็จะมีแบบต้องอะไรนะมุมสะท้อนมุมหักเหแกนมุกสำคัญอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับตอนนั้นพี่สอบตก เพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์เท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาลองจับลองเล่นของจริงเนี่ยช่วงหลังๆได้ไปนาริสก็แบบโอ้เข้าใจการทำงานของกระจกมากขึ้นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการสังเกตการใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะทางดาราศาสตร์หรือว่าเรามองวัตถุใดๆในโลกเนาะที่มันอยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคุ้นชินกับแสงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีสายตาที่สามารถมองเห็นได้เนาะคือเรานอกจากการสัมผัสนอกจากการได้กลิ่นแล้วเนี่ยการมองเห็นก็เป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มนุษย์อยู่ด้วยมาตั้งแต่แบบสมัยที่สิ่งมีชีวิตที่มีตาถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเนาะครับทีนี้เนี่ยคำว่าแสงเนี่ยแสงมันก็คือคลื่นชนิดหนึ่งนะฮะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องคุณสมบัติของมันเนี่ยที่สำคัญที่เราจะต้องพูดถึงกันในบทนี้เนี่ยหนึ่งก็คือมันสะท้อนได้และสองก็คือมันหักเหได้สะท้อนก็คืออะไรสะท้อนก็คือสะท้อนกลับมานะสมมติว่าเราเดินไปข้างหน้าโดยตรงเราเจอกำแพงเราหันกลับมาอันนี้คือการสะท้อนนะแสงสะท้อนแสงหักเหหักเหคืออะไรเราเดินไปตรงนี้พื้นเรียบพอไปสักพักหนึ่งเจอพื้นไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อเราเดินแบบโอ้สะเปะสะปะซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าหักเหนะครับก็คือแทนที่มันจะเดินทางตรงๆเนาะมันก็เลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างช้าลงบ้างเร็วขึ้นบ้างแล้วแต่ตัวกลางนะครับทีนี้เนี่ยแสงและทัศนอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของแสงก่อนว่าวัตถุใดๆในโลกหรือว่าในจักรวาลเนี้ยนะฮะมันมีคุณสมบัติของมัน2 อย่างก็คือ1คือการดูดซึมแสงดูดซับแสง2ก็คือการสะท้อนแสงนะครับดูดซึมคืออะไรดูดซึมก็คือถ้าวัตถุนั้นเนี่ยมันไม่คืนแสงกลับมาสมมติว่าอ่ะพี่มีผ้าสีดำอันนึงเนาะพี่เอาไฟฉายเข้าไปที่ไอ้ผ้าสีดำอันนั้นนะแล้ว
พี่ไม่เห็นแสงอะไรเลยนะครับเห็นเป็นสีดำเหมือนเดิมเนาะเอาแสงสีขาวฉายไปที่ผ้าสีดำอาจจะเห็นเท่าๆหน่อยคือมันสะท้อนกลับมาบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือเราก็ยังเห็นอันนั้นเป็นสีดำอยู่มันแปลว่าไอ้ผ้าสีดำอันนั้นเนี่ยมันดูดซับแสงของเราเนาะโดยเฉพาะแสงขาวที่เราสะท้อนกลับเข้าไปนะครับมันสะท้อนอะไรกลับมาไหมไม่มีนะแต่ถ้าพี่มีฉากสีขาวเป็นกระดาษสีขาวเลยแผ่นสีขาวพี่เอาแสงสีขาวฉายเข้าไปพี่เห็นเป็นสีขาวมันหมายความว่าอันนั้นอะสะท้อนแสงสีขาวกลับมาครับเนาะแต่มันก็จะมีวัตถุอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่ถ้าเราฉายแสงรูปแบบไหนไปเนี่ยภาพนั้นอะจะสะท้อนกลับมาครับอันนั้นอะคือกระจกครับหลักการเดียวกันก็คือกระจกเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมแสงในย่านใดเลยเนาะมันจะสะท้อนกลับออกมานะครับซึ่งพอแสงมันถูกสะท้อนกลับออกมาด้วยกระจกเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงปรับแต่งภาพที่เรามองเห็นได้เช่นภาพที่เราเห็นอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นครับขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบตัวกระจกยังไงครับภาพที่เราเห็นอาจจะมีขนาดเล็กลงก็ได้ภาพที่เราเห็นจากเดิมเรายืนหัวขึ้นไปชี้ฟ้าอยู่เราส่องกระจกอีกอันนึงเราจะเห็นตัวเรากับหัวกับหางครับเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบกระจกชิ้นนั้นยังไงจริงๆก็เป็นเรื่องของแบบที่เรียนกันมามอต้นเลยเนาะฮะแบบเลนนูนเลนเว้ากระจกนูนกระจกเว้าใช่ใช่ครับนั่นแหละดังนั้นคือสาระสำคัญของตอนนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องการจะมองเห็นอย่างไรเราก็ออกแบบกระจกตามคุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้เราเห็นแบบนั้นครับกล้องโทรทัศน์เราต้องการที่จะเห็นวัตถุที่มันอยู่ไกลๆเลยเนี่ยโอ้โหอยู่ห่างไกลมากต้องการให้มันขนาดใหญ่ขึ้นอะเราจะดูดาวอังคารเนาะเราเอากล้องส่องดาวอังคารคือถ้าเราเอาแบบกระจกธรรมดาไปสะท้อนแสงของดาวอังคารมาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแสงมันก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราออกแบบตัวทัศนะอุปกรณ์ของเราเนี่ยให้มันสามารถขยายภาพของดาวอังคารให้มันใหญ่ขึ้น1คือขยายให้มันใหญ่ขึ้น2ก็คือรวมแสงให้มันเยอะขึ้นจากเดิมที่โอ้โหมันสะท้อนแค่กระจกตัวเดียวมันแบบมันก็ไม่ได้สว่างมากเนาะทีนี้เรารวมแสงเลยโอ้โหเอากระจกหลายๆตัวช่วยกันสะท้อนเนาะคล้ายๆกับตอนที่ถ้าเราถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยอันนี้เพื่อนๆที่เล่นกล้องกันก็น่าจะรู้ดีว่าถ้าเราอยากที่จะถ่ายภาพในที่มืดให้มันสว่างขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆครับเพื่อให้แสงมันสะท้อนกลับมาที่ตัวเซ็นเซอร์รับภาพของเราได้เยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นเนี่ยภาพมันก็ชัดขึ้นมันก็สว่างขึ้นเราก็จะเห็นวัตถุนั้นง่ายขึ้นเนาะซึ่งจริงๆไอหลักการเรื่องทำให้ภาพใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรเงี้ยครับโดยใช้กระจกโดยใช้เรื่องของแสงเนี่ยครับมันก็ถูกใช้ทั้งในกล้องจุลทรรศน์เนาะในการมองของเล็กๆแล้วก็ในกล้องโทรทัศน์แบบที่ใช้กันบนโลกด้วยแหละซึ่งหลักการเดียวกันเนี่ยฮะมันก็ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกระจกอย่างฮับเบิ้ลหรืออย่างในเจมส์เวบเหมือนกันใช่ครับทีนี้เนี่ยกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยมันก็คือตัวกล้องโทรทัศน์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเอามันขึ้นไปอยู่บนอวกาศทำไมต้องเอาขึ้นไปอยู่บนอวกาศฮะเพราะว่าถ้าอยู่บนโลกเนี่ยมันจะมีโอกาสที่โดนแสงของบรรยากาศนะครับรบกวน คือเดี๋ยวนี้เราอยู่ในกรุงเทพกันเนี่ยเรามองท้องฟ้าไม่ค่อยเห็นดาวหรอกนะครับหรือเราอาจจะขึ้นไปอยู่บนดอยอินทนนท์เนาะเหมือนหอดูดาวของนาริตที่ต้องขึ้นไปอยู่บนภูเขาแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหฝนตกบ้างแดดร้อนบ้างวันนี้ฟ้ามีเมฆบ้างนู่นนี่นั่นคือแบบโอ้โหคาดเดายากเต็มไปหมดนักดาราศาสตร์เวลาเขาต้องการจะสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยเขาต้องการที่จะสังเกตแบบเป็นระยะเวลานานสมมติว่าโอ้โหผมอยากดูวัตถุเนี่ยครับ2อาทิตย์เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บข้อมูลมัน2อาทิตย์เลยถ่ายทุกวันเลยแต่วันนึงอ้าวฝนตกวันนึงแดดแรงวันนึงอ้าวอะไรนู่นนี่นั่นวันนี้พระจันทร์เต็มดวงอะไรเต็มมั่วซั่วไปหมดเนี่ย การมีกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยมันก็เลยมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับพอเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการมีกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นคอนเซ็ปที่โอ้โหสบายแล้วล่ะแต่ความยากของมันก็คือการที่จะส่งกล้องตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้เนี่ยมันยากเพราะว่าอุปกรณ์แบบทัศนะนะฮะอุปกรณ์แสงพวกนี้เนี่ยมันหนึ่งคือมันเซนซิทีฟมากเนาะพอบอกว่าโอ้มันเป็นกระจกคือโอ้โหกระจกนี่วัตถุอันตรายเลยอะเวลาไปเดินห้างนี่คือแบบว่าต้องเดินหลีกๆเลยอะจะไปทำแตกเสียตังค์อีกนะฮะนี่คือส่งขึ้นอวกาศมีแบบเรื่อง
โหมันสั่นตอนส่งขึ้นไปอีกแล้วแบบโอ้จะโดนฝุ่นจะโดนอะไรไหมซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่แค่แบบในวงโคจรของโลกเหมือนฮับเบิลเนาะมันส่งขึ้นไปที่พอยต์ L2 ซึ่งมันอยู่ไกลมากมันไม่สามารถส่งนักบินอวกาศขึ้นไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเป๊ะมากใช่ครับอีกอย่างก็คืออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเขาจะต้องออกแบบมาอย่างประณีตมากๆครับคือนึกภาพอะเราสองคนเนาะใส่แว่นทั้งคู่พี่ไม่สามารถเอาแว่นของปั๊บมาใส่ได้เพราะว่าเราสายตาสั้นไม่เท่ากันปั๊บเอาแว่นพี่มาใส่ก็ไม่ได้นะฮะหรือว่าโอเคเราอาจจะไปร้านแว่นที่เขามีตัดเลนส์เอาไว้แล้วเนาะเป็นแว่นสำหรับรูปเอามาใส่บางทีบางคนบอกโอ้โหปวดตามากเลยเพราะว่าจุดโฟกัสของสายตาคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันอีกนะครับทีนี้ลองนึกภาพดูว่าโหขนาดมนุษย์จะเลือกแว่นเนี่ยมันยังมีโหความเป็นไปได้หลากหลายมากต้องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์เนาะครับอันเนี้ยก็เหมือนกันอุปกรณ์พอส่งขึ้นไปอยู่บนอวกาศผ่านแรงสั่นสะเทือนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมาปรับโฟกัสใหม่หมดเลยอ่ะนี่ขนาดตาคนเราแบบไม่ได้ไปสะเทือนอะไรมากมายขนาดเรายังแบบโอ้มีสายตาสั้นอะไรแต่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยถ้าปรับโฟกัสผิดไปนิดนึงนะมันจะเป็นเหมือนตอนที่กล้องฮับเบิลถูกส่งขึ้นไปตอนแรกก็คือถ่ายภาพออกมาเบลอหมดเลยแล้วก็ต้องส่งนักบินอวกาศขึ้นไปแก้แต่อย่างที่บอกไปว่าเจมส์เวฟเนี่ยไปอยู่ที่ลาการ์จ L2 ครับ 1.5 ล้านกิโลเมตรไกลมากไกลมากนักบินอวกาศไปไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องมีกลไกบางอย่างที่ตัวระบบของกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะปรับโฟกัสได้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันแต่ว่าทีนี้ตอบคำถามก่อนว่ากระจกสำหรับกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะครับกระจกสำหรับกล้องโทรทัศน์เนี่ยอธิบายง่ายๆคือยิ่งมันใหญ่มันก็จะยิ่งสะท้อนแสงได้เยอะนึกออกปะเหมือนกับถ้าเราอยากได้กล้องที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อเลนส์ที่ดีๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันวัดกันที่ตรงนี้นี่แหละว่า1คือคุณภาพของการสะท้อนของกระจกนะครับ2ก็คือเรื่องของขนาดเพราะว่ายิ่งขนาดใหญ่ก็จะยิ่งรวมแสงได้เยอะนะครับพอรวมแสงได้เยอะภาพมันก็ชัดขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรามาดูขนาดของกระจกของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบกันนะครับกระจกของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบสเปซเทเลสโคปเนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าฮับเบิลมากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบเนี่ยครับทุกคนครับเขาใส่กระจกมาขนาดใหญ่ถึง 6.5 เมตรซึ่งใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เมตรครับครับฮับเบิลเนี่ยประมาณ 2.4 เมตรครับ 2.4 เมตรนี่คือเท่ากับตัวกระจกของหอดูดาวนาริตบนดอยอินทนนท์นะครับทุกคนนึกภาพตามดูนะประเทศไทยสร้างหอดูดาวนะ 2.4 เมตรเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับแต่ NASA เนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเขาส่งกล้องขนาดเนี้ยขึ้นไปอยู่บนวงโคจรครับคือโหมันต้องยากมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ประเด็นคือสมัยนั้นมันยังมีไอ้นี่ไงฮะมันยังมีตัวกระสวยอวกาศถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีกระสวยอวกาศแล้วแล้วคือขนาด 2.5 เมตรเนี่ยทุกคนเส้นผ่านศูนย์กลางมันแบบมันไม่ใช่แค่ความยาวเนาะมันคือแบบความกว้างความยาวใช่ไอ 2.4 เมตรเทียบกับ 6.5 เมตรอะฮะอาจจะดูต่างกันไม่เยอะเนาะถ้ามันวัดความยาวก็แค่3เท่าแต่ลองคิดดูว่ามันกว้างขึ้น3เท่าด้วยอะฮะ มันคือขนาดใหญ่ขึ้นแบบเหมือนเอามาเรียงกันต่อกันเกือบ9ตัวฮะมันนั่นคือขนาดของมันเราลองคิดดูว่าฮับเบิลเนี่ยมันใส่ในกระสวยอวกาศแล้วถ้าเราอยากเอากล้องที่ขนาดใหญ่กว่าฮับเบิล9เท่าเนี่ยฮะเราควรจะส่งยังไงมันเป็นความยากมากเลยใช่นะครับแล้วก็ตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเนี่ยเขาเป็นรูปทรงกระบอกเนาะฮับเบิลเนี่ยคือเป็นรูปทรงกระบอกแต่ว่าถ้าเรามาดูรูปของเจมส์เวบสเปซเทเลสโคปเนี่ยก็เป็นอะไรไม่รู้มันดูเป็นอะไรก็ไม่รู้อะนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวหน้าตาของกล้องดูดาวเนี่ยคือมันมีแบบที่เป็นทรงกระบอกเนาะเป็นแบบบ้องกับเป็นแบบเปลือยแล้วกันใช้คำนี้ถ้าเป็นแบบบ้องๆเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราคุ้นชินกันดีอ่ะคือหน้าตาของเลนส์หน้าตาของเลนส์กล้องเนาะหน้าตาของกล้องดูดาวแต่ถ้าแบบเปลือยเนี่ยก็คือเราแค่ตัดบ้องอ่ะออกแต่โครงสร้างข้างในเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าเราดูภาพของฮับเบิลกับภาพของเจมส์เวบเนี่ยเราก็จะพบว่าเจมส์เวบเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็มีตัวแผ่นกระจกที่คล้ายๆกับกระจกอีเกียเนี่ย 6.5 เมตรเนี่ยนะครับถ้าเราเอาบ้องไปใส่ตรงนี้เนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายกับฮับเบิลแค่มันจะใหญ่กว่าฮับเบิลครับที่เขาออกแบบมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในอวกาศดังนั้นมันจะไม่ค่อยมีแสงรบกวนจากทางด้านข้างมากคือมันคอนโทรลได้อีกอย่างคือฮับเบิลเนี่ยเขาอยู่ใน low earth orbit เนาะอยู่ใน
วงโคจรของโลกดังนั้นมันจะมีแสงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ตัวเจมส์เว็บเนี่ยคือไปอยู่ในอวกาศห้วงลึกเลยดังนั้นแสงรบกวนจากโลกก็จะไม่ค่อยมีครับแล้วก็เขามีตัวเป็นแผ่นกันแสงอาทิตย์อยู่แล้วดังนั้นตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะเปลือยได้นะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมีบ้องบ้องซึ่งถ้าเทียบภาษาแบบคนเล่นกล้องอ่ะมันคือเลนส์ฮูดอ่ะมันคือฮูดของเลนอ่ะคือแบบฮับเบิลต้องใส่ฮูดแต่เจมส์เว็บเนี่ยไม่ต้องใส่ฮูดก็ได้เป็นแค่แบบกระจกโครงๆเลยนะครับครับทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละว่ากระจกขนาด 6.5 เมตรเนี่ยเขาจะส่งขึ้นไปบนวงโคจรได้อย่างไรครับซึ่งจรวดที่ใช้ได้เนี่ยตอนที่เขามีแผนที่จะส่งคือเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ากระสวยอวกาศเนี่ย NASA ต้องโอ้โหปลดระวางในสักวันแน่นอนตอนนั้นเขาก็เลยออกแบบมาให้มันส่งกับจรวดขนาดใหญ่ซึ่งจรวดขนาดใหญ่ที่เป็นฮีโร่ตอนนั้นเนี่ยก็คือจรวด Ariane 5ของ European Space Agency นะครับครับตัว Ariane 5เนี่ยก็เป็นจรวดที่ในตอนนั้นเนี่ยทรงพลังที่สุดในโลกตอนนี้ก็แพ้ Falcon 9เราไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ย้ายเอามาปล่อยกับ Falcon 9ไม่ได้นะ James Webb ครับเพราะเขาออกแบบมาแล้วทีนี้วิศวกรเนี่ยเขาก็ต้องมาคิดไงว่าตัวกระจกของ James Webb Space Telescope เนี่ยโอเคถ้าเราต้องการให้มันขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยครับเราจะทำให้มันเป็นรูปทรงไหนนะ คือถ้าเป็นวงกลมเนี่ยไม่ได้แน่ใส่จรวดอะไรไม่ได้แน่นะครับมันก็เลยมีรูปแบบหนึ่งครับที่เราสามารถทำให้มันสมมาตรได้และเราสามารถที่จะพับมันและเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยมันได้เป็นแผ่นกระจกที่ไม่ได้ห่างกันมากเนาะคือแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากและสามารถปรับโฟกัสปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามแบบที่เราต้องการเขาก็เลยออกแบบตัวกระจกของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบเนี่ยให้เป็นรูปหกเหลี่ยมก็เป็นหกเหลี่ยม18อันใช่ต่อกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอความที่มันเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยฮะมันเป็นเชฟที่น่าสนใจมากฮะด้วยคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของมันว่ามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่แบบโอเคมันจะเลื่อนได้อะไรเงี้ยฮะมันเป็นหกเหลี่ยมที่แบบมันจะล็อกติดกันขนาดเดียวกันมันสามารถต่อได้เป็นระยะอนันต์ครับและถ้ามันเป็นวงกลมอะฮะมันก็จะมีพื้นที่ที่มันเหลือระหว่างช่องเนาะใช่หรือว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยฮะสุดท้ายมันก็จะเอามาต่อกันมันก็จะกลายเป็นหกเหลี่ยมอยู่ดีเพราะฉะนั้นทรงหกเหลี่ยมมันเป็นทรงที่ก็มันก็มีหลายคนที่พูดในวงการคณิตศาสตร์เหมือนกันว่าทรงหกเหลี่ยมเป็นทรงที่เจ๋งที่สุดใช่ประมาณนี้มันคือแบบมันคือรังผึ้งอะทุกคนมันคือทรงเดียวกับรังผึ้งเนาะจริงๆก็เป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมรังผึ้งถึงเป็นหกเหลี่ยมทำไมฮะเพราะว่ารังผึ้งเนี่ยฮะมันสร้างมาจากขี้ผึ้งเนาะแล้วขี้ผึ้งมันมาจากรังผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผึ้งเนี่ยมันต้องพยายามที่จะใช้ไอ้ขี้ผึ้งให้มันน้อยที่สุดก็คือใช้น้ำผึ้งให้มันน้อยที่สุดเพราะที่เหลือจะได้ไปกินได้มันจะเป็นทรงที่ใช้แบบขี้ผึ้งให้น้อยที่สุดขนาดเดียวกันสามารถเก็บข้างในให้ได้มากที่สุดและมีคุณสมบัติที่มันเรียกว่าไงดีมันเหมือนแข็งแรงอะไรประมาณนี้ฮะอย่างเช่นในปีกเครื่องบินจริงๆข้างในก็เป็นทรงหกเหลี่ยมหรือว่าแม้แต่ในเรติน่าของคนนะฮะมันก็ยังเป็นทรงหกเหลี่ยมครับเพราะว่ามันรับแสงได้ในทางเอนจิเนียริ่งเขาจะเรียกว่าเป็นฮันนี่คอมเนาะใช่ใช่ครับเป็นโครงสร้างแบบฮันนี่คอมซึ่งพอหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือมันช่วยให้เจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะพับกระจกบางส่วนพับไปข้างหลังได้ก่อนป่ะครับคือกระจกเนี่ยมันมีทั้งหมด18แผ่นเนาะใช่ครับพอมันมี18แผ่นเนี่ยมันจะมีตัวแผ่นประมาณ 3-4 แผ่นเนี่ยที่มันเกินด้านซ้ายด้านขวาออกมาครับแล้วด้านซ้ายด้านขวาออกมานั้นมันสามารถพับหันกลับไปข้างหลังได้ครับไม่งั้นมันยัดใส่จรวดไม่ได้มันใหญ่เกินครับใช่แล้วคือข้างหลังมันมีพื้นที่เหลือไงเพราะว่ากระจกพอแบบกางออกมามันก็จะแบบแผ่ออกมาเต็มกว้างเนาะคือความสูงมันได้อยู่แล้วล่ะเพราะจรวดมันสูงแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกว้างนี่แหละครับพอมันไม่ได้ตรงกว้างเนี่ยเขาก็เลยต้องออกแบบให้มันพับไปข้างหลังนะครับแล้วพอขึ้นไปอยู่บนอวกาศเนี่ยเขาค่อยกางไอ้อันที่พับข้างหลังอ่ะหุบกลับเข้ามาปุ๊บก็จะได้เป็นกระจกทรงหกเหลี่ยมที่สร้างจากหกเหลี่ยมโดยที่ใช้กระจกทั้งหมดหกเหลี่ยมเนี่ย18แผ่นครับแล้วทีเนี้ยความพิเศษก็คือพอมันไม่ได้เป็นกระจกแบบมันไม่ได้เป็นทรงกลมอะครับมันหมายความว่าใน18แผ่นเนี้ยแต่ละแผ่นสามารถที่จะปรับได้คือนึกภาพเราปรับกระจกรถยนต์อะครับแต่อันเนี้ยคือปรับกระจกทั้ง18แผ่นเนี่ยให้มันไปรวมโฟกัสกันที่จุดที่จะเป็นตัวกระจกอีกตัวนึงที่สะท้อนภาพเนาะเขาจะเรียกว่ากระจกทุติยภูมิหรือว่า secondary mirror ครับเพื่อที่กระจก secondary mirror หรือว่ากระจกทุติยภูมิเนี่ยเขาจะสะท้อนตัวภาพเนี่ยกลับเข้ามาที่ทัศนอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางตรงรูระหว่างกระจกปฐมภูมิเนี่ย primary mirror เนี่ยนะครับกระจกอีเกียเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปที่เซนเซอร์อีกทีนึงนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือตัวก
การออกแบบอันนี้เนี่ยมันได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือถามว่าทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะได้แสงที่เราไม่ต้องการด้วยมันจะมีพื้นที่แบบขอบนึกว่าเหมือนกับเราเอาเราวาดทุกคนลองวาดลองวาดรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ครับสี่เหลี่ยมสแควร์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะสแควร์แล้วก็ลองวาด